santi ta satta palachakha chatika te setu thamang anukampi mang pachang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. ขอกราบนมัสการ หลวงปู่สังวานเขมโก หลวงพ่อสนองกตปุญโญ และขอโอกาสแก่พระครูสมุไพรพระครูปรัชภัยลินสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตตามความรู้ที่ลมหายใจของเรา หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปใจของเราจะได้สงบ แม่ใจของเราสงบใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองด้วยการเริ่มต้นมาถวายทานสมาทานศีลตั้งแต่ศีล 5ศีลอุโบสถศีล 8แล้วแต่ความต้องการความปรารถนาของเราว่าเราต้องการจะสร้างบารมีในสภาวะใด ศีล 5ก็คารวาสวิสัยอยู่ครองเรือนศีลอุโบสถก็วันหนึ่งคืนหนึ่งมาอยู่วัดมาประพฤติปฏิบัติศีล 8ก็อยู่ได้หลายวันอันนี้ก็ถือว่าเรามาสร้างบุญคำว่าบุญนั้นทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการทุกคนอยากได้ก็เป็นที่มาของความสุขบุญนำมาซึ่งความสุข สุขกายสุขใจนั้นเราก็ต้องสร้างสะสมให้เกิดขึ้นไม่มีก็ทำให้มีที่มีแล้วก็ทำให้ยิ่งขึ้นไปตั้งแต่ทานบารมีคือการให้ทานทานนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่พยายามย้ำกันอยู่ตลอดเวลาแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ขึ้นด้วยทานคือการให้ การเสียสละการแบ่งปันการบริจาคขจัดความโลภขจัดความตระหนี่ขจัดความเสียดายซึ่งคนเราส่วนใหญ่มักจะมีอยู่ในจิตใจคือความเสียดายไม่อยากแบ่งปันให้ใครถ้าสังคมเราเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่สละไม่แบ่งปันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หาความสุขลำบากงั้นสุขจากการให้ทานคือผู้ให้ก็มีจิตที่ มีความต้องการที่จะให้ผู้อื่นได้มีความสุขตั้งแต่วัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยที่พุทธบริษัททั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นเราอยู่ร่วมกันก็อยู่ด้วยการให้ส่งเคราะห์กันเกื้อกูลกันแบ่งปันกันเห็นอกเห็นใจกัน งั้นสังคมจึงจะมีความสุขครอบครัวจึงจะมีความสุขงั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามทำให้มีใครไม่มีก็ทำให้มีถ้าไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตของเราก็หาความสุขในเบื้องต้นไม่ได้ที่เหนือไปกว่านั้นที่พูดย้ำอยู่สม่ำเสมอก็คือการให้อภัยทานทานที่เหนือกว่าวัตถุทาน มีอานิสงส์มากกว่าก็คือการให้ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ยากแต่ถ้าทำแล้วมีอานิสงส์มากมีความสุขมากนั้นในพุทธศาสนาจึงสอนทานนั้น
ให้วัตถุเราต้องให้อภัยทานเมื่อให้อภัยทานแล้วจิตใจของเราก็มีความเบิกบานผ่องใสคนเราถ้าไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่อิจฉากันไม่ปองร้ายกันก็มีแต่ความสุขแต่สังคมทุกวันนี้ที่เดือดร้อนเพราะคนเราอิจฉากันพยาบาทกันปองร้ายกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสังคมก็หาความสุขไม่ได้หาความเจริญไม่ได้ นั่นคำสอนของพระเจ้าแค่เริ่มต้นด้วยการทานให้ทานตั้งแต่วัตถุอภัยทานก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขที่เราต้องอยู่ร่วมกันนั่นความสุขอันนี้ต้องอาศัยการสร้างการทำเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเมื่อคนอื่นเขาเห็นว่าเราทำแล้วมันมีแต่ความสุขเขาก็เดินตามเหมือนในหลวงของเราเนี่ยรัชกาลที่ 9 เห็นไหมพระองค์ทำแบบอย่างเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบเอาไว้นะให้พวกเราได้เดินตามรอยของพระองค์ถ้าตามไปแล้วไม่ผิดทางไม่หลงทางตามไปแล้วพบแต่ความสุขความเจริญไม่มีความเสื่อมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าทำตามที่พระองค์ทรงชี้แนะรับรองว่าเราจะ พ้นจากความทุกข์ทุกกายทุกใจนั้นสังคมเราทุกวันเนี่ยที่หาความสุขไม่ได้เพราะเราไม่สนใจเรื่องของธรรมะนึกว่าธรรมะมันไม่ใช่ของเราแท้จริงธรรมะนี่เป็นของทุกคนทานนี่ก็เป็นของทุกคนศีลนี่ก็เป็นของทุกคนถ้าอยู่ด้วยกันแล้วถ้ามีทานมีศีลเนี่ยการเบียดเบียน ก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่การแบ่งปันเกื้อกูลสงเคราะห์เมตตาช่วยเหลือกันสังคมก็จะอยู่อย่างมีความสุขครอบครัวก็จะมีความสุขในโลกใบนี้ก็จะมีแต่ความสุขถ้าทุกคนเป็นผู้ให้นั้นเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ให้เนี่ยมันมีความสุขตกจากการให้และผู้ให้ก็เป็นผู้รวยคนที่เกิดมารวย มีทรัพย์มากมีบริวารมากมียศมีตำแหน่งมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเพราะเป็นผู้ให้มาก่อนให้ไม่ได้ให้คนเดียวชักจูงชวนคนนู้นคนนี้ร่วมบริจาคมันเราไปทำบุญทอดกฐินทอดประปาสร้างศาลาทำบุญอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ทำคนเดียวเราบอกบุญก็คนละเล็กคนละน้อยเขามีศรัทธาเขาก็ช่วยทำคนที่มาช่วยนั่นแหละก็เรียกว่าบริวาร เราเป็นคนต้นคิดเป็นผู้นำบุญไปให้เราไปบอกบุญเขาก็มาร่วมกับเรานั่นคือบริวารไปที่ไหนเราก็มีบริวารมีคนคอยมาอำนวยความสะดวกให้เราคนที่เกิดมาแล้วมีสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยการสร้างการทำทำบุญนั่นเองให้ทานรักษาศีล ไม่ขาดสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเป็นที่ตั้งของความดีทำให้คนเราเป็นคนที่สมบูรณ์คนไม่ขาดสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยกายสมบูรณ์ด้วยวาจาไม่ขาดตกบกพร่องเกิดมาก็รูปสวยรวยทรัพย์ นี่เขาเรียกว่าสร้างบุญมาให้ทานมาก็ดีรักษาศีลมาก็ดีทำมาสมบูรณ์มาเกิดมาในโลกก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดมาในโลกมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าไปเกิดอยู่ในสวรรค์ก็เป็นเทวดาที่สมบูรณ์มีวิมานพร้อมบริวารสมบูรณ์ทุกอย่างนี่เขาเรียกว่าทำไว้สมบูรณ์ ทำอะไรทำบุญทานก็เป็นบุญศีลก็เป็นบุญซึ่งถ้าเรารู้จักภาวนาทำจิตทำใจนี้เป็นยอดของบุญบุญนี้สำเร็จด้วยใจคนเราถ้าไม่มีใจเนี่ยมันสำเร็จไม่ได้มันเราจะมาวัดวันนี้วันหยุดถ้าเราไม่มีจิตไม่มีใจที่จะมาทำบุญไม่ได้ตั้งใจมากายนี้ก็มาไม่ได้วาจานี้ก็มาทำความดีไม่ได้มันไม่ทำ เพราะใจมันไม่ได้มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใส
แต่ที่เรามาได้เพราะจิตใจของเรามีความเชื่อเรื่องของบุญว่าทำบุญแล้วทำให้มีความสุขบุญนำมาซึ่งความสุขเราก็อาศัยการมาสร้างมาทำเอาอะไรมาทำเอากายเอาวาจามาทำมากล่าวมาแสดงตนเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของโลกใบนี้นี่ก็เรียกว่าเรามา ทำกายทำวาจาทำใจของเราให้เข้าถึงบุญบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ใจเริ่มต้นด้วยใจก่อนใจเป็นหัวหน้าใจเป็นนายและใจอยู่ที่ไหนก็ใจก็อยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดของตนเองเนี่ยความคิดต่างๆเนี่ยมาจากใจทั้งนั้นถ้าไม่มีใจมันก็คิดไม่ได้นั้นคนเราเนี่ยต้อง เข้าไปรู้ใจของตัวเองทำยังไงจะรู้ก็ต้องทำสมาธิสมาธิก็คือการสร้างสติตัวรู้รู้ว่าใจของเราคิดอะไรอยู่นึกอะไรอยู่ปรุงแต่งอะไรอยู่ใจของเราอยู่กับบุญไหมอยู่กับการฟังธรรมไหมถ้าใจของเราอยู่กับการฟังธรรมนั้นใจของเราเป็นบุญแต่ใจของเราร่องลอยไปที่อื่น กายนั่งอยู่ตรงนี้แต่ใจไม่ได้อยู่คิดไปที่นู่นคิดไปที่นี่คิดไปถึงคนโน้นคิดไปถึงคนนี้เพราะใจของเราไม่เป็นบุญไม่สามารถจะรับบุญได้ไม่สามารถจะสร้างบุญเอาไว้ได้ถ้าใจเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องฝึกฝนอบรมการฝึกฝนอบรมก็คือการมีสติเข้าไปรู้รู้เท่าทันใจตัวเองคือความคิดของตัวเองคิดอะไรอยู่ คิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้คิดรักคิดชังคิดโลภคิดโกรธเรารู้เท่าทันใจของตัวเองรู้แล้วก็พยายามละรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางทำจิตให้ว่างทำจิตให้สงบอยู่กับพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธเป็นอุบายอุบายทำให้ใจของเรามันหยุดนิ่งไม่วอกแวกไปที่อื่นไม่แสบสายโยกโครงไปข้างนอก มันจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหลับตาเบาๆใจของเราสบายกำหนดนึกสว่างที่สองช่องจมูกดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกลมเข้าอย่างไรเย็นร้อนสั้นยาวหยาบละเอียดเบาสบายกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออก ดูลมเข้าดูลมออกดูลมเข้าดูลมออกอย่างเงี้ยจิตไม่ไปไหนจิตจดจ่ออยู่กับลมจิตก็เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งก็จิตก็เริ่มเป็นบุญเป็นกุศลนี่แหละวิธีฝึกจิตให้เป็นบุญฉะนั้นเราต้องพยายามบุญเกิดที่จิตใจของเราเนี่ยถ้าใจของเราเป็นบุญกายก็เป็นบุญถ้าใจสงบแล้วกายนี้ก็สงบ วาจานี้ก็สงบไม่ไปทำเรื่องอะไรให้เป็นทุกข์เป็นโทษและถ้าใจมันคิดดีกายนี้ก็ทำความดีวาจานี้ก็กล่าวในสิ่งที่ดีเพราะใจเป็นผู้นำที่ดีกายเป็นผู้ตามวาจาเป็นผู้ตามคือตามใจของตัวเองนั่นเองใจมาคิดอะไรมันก็สั่งออกมางั้นคนเราต้องฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้เป็น มาวัดก็มาฝึกเรียกว่ากรรมฐานตามภาษาชาวบ้านเรียกว่ากรรมฐานฐานที่ตั้งของการกระทำคือกายวาจาใจของตัวเองเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยฐานอยู่ที่ไหนฐานก็อยู่ที่ใจของเราเนี่ยถ้าใจดีแล้วกายนี้ก็ทำความดีวาจานี้ก็กล่าวในสิ่งที่ดีนั่นเราก็มาฝึกจิตฝึกใจของตัวเอง ให้มาตั้งมั่นอยู่กับความดีความดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่การปล่อยวางปล่อยวางสิ่งต่างๆออกไปอดีตอนาคตก็ตัดละปล่อยวางไม่เก็บเอามาเป็นอารมณ์เอาปัจจุบันเป็นหลักการพิจารณาคือการเอาปัจจุบันเป็นหลักนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินเอาปัจจุบันนั่นแหละ เอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอากายเอาจิตเป็นเครื่องรู้ของสติมีสติเป็นตัวรู้
รู้เท่าทันสภาวะจิตใจของตัวเองนี่แหละมันจะทำให้เราพบกับหนทางแห่งความสุขสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าค้นหามาแล้วถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครเริ่มต้นด้วยเป็นการเป็นเจ้าชายเป็นลูกของกษัตริย์มีประสาทสามฤดูมีคาถามีบริวารมีทรัพย์สินมากมายกายกองแต่พระองค์ไม่เคยพบความสุขเลย เมื่อพระองค์ออกบวชบำเพ็ญตนบำเพ็ญตบะอยู่ถึง6 ปีทรมานร่างกายอยู่6 ปีไม่สำเร็จพระองค์มาเดินทางสายกลางคือฝึกจิตไม่ได้ฝึกกายแต่มาฝึกจิตตัวเองจนสำเร็จพระองค์จึงได้ตรัสเอาไว้ว่าสุขเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีค้นหามาหมดแล้วมีทุกอย่างครบหมดมีในสิ่งที่พวกเราไม่มี ยศก็มีตำแหน่งก็มีค่าทาสบริวารทรัพย์สินสมบัติต้องการอะไรก็มีหมดแต่หาความสุขไม่ได้เลยนั้นสิ่งที่พระองค์ค้นพบนั้นเป็นความสุขอย่างแท้จริงคือความสงบร่มเย็นสุขที่ไม่เจอด้วยวัตถุสิ่งของไม่ต้องมีวัตถุก็มีความสุขแต่ชาวโลกทั่วๆไปถ้าขาดวัตถุแล้วหาความสุขไม่ได้ ไม่มีบ้านก็หาความสุขไม่ได้ไม่มียศไม่มีตำแหน่งก็หาความสุขไม่ได้ไม่มียศไม่มีตำแหน่งก็หาความสุขไม่ได้ไม่มีปัจจัยก็หาความสุขไม่ได้แต่พระองค์ไม่มีแล้วจึงได้มีความสุขไม่มีปราสาทสามฤดูไม่มีคาถาบริวารไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างมีแต่ความสงบพระองค์ค้นหาความสงบจากตัวเอง ความสุขที่เกิดจากตัวเองไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุไม่มีเงินก็มีความสุขได้ไม่มีครอบครัวก็มีความสุขได้งั้นเราทั้งหลายนี่ลองค้นดูบ้างค้นหาตามที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะว่าให้ความสงบเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของความสุขกายของเราสงบแล้ววาจาของเราสงบแล้วเหลือแต่ใจเท่านั้นที่เราต้องควบคุม พยายามประคับประคองให้เกิดความสงบถ้ามันสงบได้เมื่อไรเราก็จะรู้จักว่าหนทางแห่งความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นมันได้เกิดขึ้นแล้วสุขอย่างนี้ไปหาที่ไหนก็ไม่ได้ไปซื้อไปหาไปแลกไปเปลี่ยนไม่ได้ต้องสร้างด้วยสติมีสติเป็นเครื่องรู้รู้มากเท่าไหร่รู้ทันเท่าไหร่นั่นแหละ ความสงบนี้จึงจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันอารมณ์คือความคิดนึกปรุงแต่งของตัวเองไม่เห็นคิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้นั่นก็เรียกว่าเราไม่สามารถเข้าไปสู่ความสงบที่พุทธเจ้าทรงสอนได้ก็ต้องอาศัยระยะเวลาฝึกฝนอบรม พุทโธไม่สงบก็ต้องพยายามต่อไปนั่งก็พุทโธเดินก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธทำอะไรก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเพียรทำเพียรสร้างไปเมื่อสติมันสมบูรณ์เมื่อไรสมาธิความตั้งใจมั่นก็เกิดขึ้นมานั้นอาศัยสตินั่นแหละแต่ถ้าขาดสติเมื่อไรสมาธิมันก็ดรอปลงมันลดลง มันถอยลงคนที่เคยมีสมาธิดีๆพอสติมันคลาดเคลื่อนซะแล้วไม่สมบูรณ์ซะแล้วสมาธินั้นก็ไม่สามารถเข้าไปสู่ความแนบแน่นก็มีความฟุ้งซ่านมีความเกียจคร้านคนสุดท้ายก็สมาธิก็หมดนั่นการสร้างการทำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้อง สร้างธรรมนั่นในหลวงของเรานะเห็นไหมพระองค์ให้เขียนพระมหาชนกพระมหาชนกเป็นผู้สร้างความเพียรไม่ย่อท้ออยู่ในทะเลเนี่ยมองไม่เห็นฝั่งแต่ไม่เคยท้อเลยนึกไปเสมอว่าเราต้องสามารถข้ามไปให้ถึงฝั่งให้ได้แม้จะมองไม่เห็นก็ตาม ในอยู่เฉย
ไหว้อยู่อย่างนั้นทำความเพียรอยู่อย่างนั้นเราก็เหมือนกันโยมมันจะสำเร็จได้ก็ต้องมีความเพียรมีความขยันมีความอดทนมาทำวันนี้ไม่สงบเดี๋ยวมันก็ต้องสงบมันต้องมีสักวันหนึ่งเพียรทำเพียรสร้างสร้างสติสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นมันต้องเข้าสู่ความสงบได้ ไม่มีใครเกิดมาแล้วสงบเลยโยมไม่มีหรอกทุกคนก็มาขวนขวายมาสร้างมาทำเหตุปัจจัยนิสัยส่งมาแล้วมาเป็นมนุษย์แล้วในพระพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์ช่วยชี้แนะหน้าที่ของเราคือต้องทำมันต่อไปสร้างมันต่อไปวันนี้ไม่สำเร็จก็ต้องทำให้มันสำเร็จในวันข้างหน้าถ้าชาตินี้ไม่สำเร็จก็ยังมีชาติหน้า ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยทำมันต่อไปสร้างมันต่อไปจนกว่ามันจะสำเร็จถ้าเราไม่ท้อเราไม่ถอยมีความเพียรมีขันติไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่มีความเพียรไม่มีขันติทุกอย่างได้มาในต้องอาศัยความเพียรเมื่อเราเรียนหนังสือกว่าจะจบปริญญา20 ปีถั่วเฉลี่ยละ20 ปีขาดบ้างก็เล็กน้อย เห็นไหมกว่าจะได้แล้วเรามาทำสมาธิแป๊บเดียวเรานึกว่ามันจะสงบมันยังไม่สงบมาเราก็ต้องทำต่อไปวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้มาสงบมะรืนนี้ทำมันต่อไปเรื่อยๆมีความเพียรมีความหมั่นมีความขยันอยู่เรื่อยไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยทำไปเดี๋ยวมันก็สงบ ถ้าความเพียรเราไม่หยุดความสงบมันก็ต้องเกิดขึ้นนั้นคนเราเนี่ยต้องอาศัยให้มีอะไรได้มาได้ง่ายเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยความอดกลั้นอดทนขันติเป็นธรรมะธรรมเครื่องเผากิเลสคนเรามีกิเลสมีตัณหามีบ่อเกิดของความอยาก ระดับความอยากมันต้องอาศัยระยะเวลาไอ้สงบวันนี้ไม่สำเร็จชาตินี้ไม่สำเร็จก็ชาติหน้าชาติหน้ามันสำเร็จก็ชาตินู้นแต่มันต้องมีสักชาติหนึ่งจะสำเร็จถ้าความเพียรนั้นไม่ลดละเมื่อครูบาอาจารย์เวลาท่านปฏิบัติที่เราอ่านประวัติก็ดีที่ท่านเล่าให้ฟังก็ดี ท่านทำความเพียรตลอดวันตลอดคืนไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาผ่อนไม่ได้ผ่อนกิเลสมันเข้ามาทันทีผ่อนไม่ได้ผ่อนเมื่อไรกิเลสมันเข้ามามานั้นตัณหามันเข้ามามานั้นอย่าไปผ่อนท่านทำเอาเป็นเอาตายคำว่าเอาตายหมายถึงว่าตายก็ยอมถวายชีวิตธรรมะอยู่ฟากตาย ถ้าคนกลัวตายเข้าถึงธรรมะไม่ได้นั่งแล้วกอดกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวง่วงไม่สำเร็จไม่สำเร็จเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จต้องไม่กลัวตายเป็นตายยอมมอบกายถวายชีวิตถ้าคนไหนยอมมอบกายถวายชีวิตคนนั้นจะเข้าถึงได้ง่าย ไม่กลัวตายตายเป็นตายตายทำความดีในขณะทำความดีเนี่ยไปสวรรค์นรกไม่ไปตายแล้วไปดีไม่ไปเราก็ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจมุ่งมั่นมันก็สำเร็จสักวันหนึ่งจะต้องสำเร็จพระเจ้าบอกไม่เกิน7 วัน 7 วันไม่สำเร็จก็ไม่เกิน7 เดือน7 เดือนไม่สำเร็จก็ไม่เกิน7 ปี7 ปีไม่สำเร็จก็ไม่เกิน7 ชาติภายใน7 ชาติเนี่ยต้องสำเร็จขั้นใดขั้นหนึ่งตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถ้ามีความเพียรอยู่ตลอดนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยความเพียรเพียรสร้างเพียรทำสติมันขาดก็เพียรสร้างขึ้นมา
มันเผลอก็ตั้งต้นไหมตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้ตัวรู้นี่ขาดไม่ได้ถ้าขาดตัวรู้ก็กลายเป็นคนหลงไอ้คำว่าหลงเนี่ยเราหลงกันมานานแล้วถ้าเราย้อนอดีตได้เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์ที่ท่านมีญาณอย่างรู้อติตา ก็รู้อดีตการพระเจ้านี่ถอยอดีตนับไม่ถ้วนพระองค์จะถอยไปจนถึงที่สุดไม่มีประมาณพระองค์บอกว่าการเกิดแก่เจ็บตายของพระองค์นั้นมันยาวมากมันนานมากจนนับไม่ถ้วนเพราะตกอยู่ใต้อำนาจของความหลงความไม่รู้ เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะเนี่ยของความทุกข์เนี่ยนับไม่ถ้วนคือนับไม่ได้มันมากมายจะนับไม่ได้เมล็ดทรายเมล็ดฝนผู้รู้ทั้งหลายที่มีสติมีปัญญายังนับได้ชาติที่พระองค์ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมันนับไม่ถ้วนนับไม่ได้มันมากมายจะนับไม่ได้ หมดสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราก็เช่นเดียวกันถ้าถอยอดีตได้เราจะรู้เลยว่าเรานี้เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดนี่นับไม่ถ้วนแล้วเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้อีกนานเท่าไหร่เราชอบละการเกิดเกิดมาแล้วมีความสุขไหมถามตัวเองว่าที่เกิดมานี่มีความสุขไหมความสุขที่เราได้พบได้เจอเนี่ยมันเป็นความสุขอย่างไร มันเป็นความสุขที่เจือด้วยทุกข์ทุกข์เล็กน้อยแต่ทุกข์นั้นยาวนานนี่เขาเรียกว่าเป็นความสุขของชาวโลกสุขนิดหน่อยแต่เจือด้วยทุกข์ที่มากมายแต่สุขของพระอรหันต์สุขของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์ไม่มีทุกข์เข้ามาเจือปนเป็นความสุขที่หาได้เฉพาะพระอริยะ ทุกชนคนธรรมดาไม่สามารถจะค้นหาได้ความสุขประเภทนี้ต้องอาศัยการสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะเรื่อยไปจนถึงอุเบกขาบารมีศีลทัศน์สร้างจนเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์จึงจะสำเร็จแต่พวกเราเนี่ยยังไม่สำเร็จเพราะเรายังไม่ได้สร้างอะไรที่มัน สมบูรณ์ได้เลยทานของเราก็ยังไม่สมบูรณ์ศีลของเราก็ยังไม่สมบูรณ์ในกรรมการออกบวชของเราก็ยังไม่สมบูรณ์บวชบ้างไม่บวชบ้างไม่ได้บวชอยู่ตลอดเวลาแต่พระพุทธองค์นั้นพระอรหันต์นั้นเหตุปัจจัยเป็นผู้ดำริเป็นผู้ออกบวช ไม่ใช่บวชแค่ชาตินี้จึงจะสำเร็จบวชมาแล้วหลายชาติสร้างบารมีมาแล้วนับไม่ถ้วนพอสมบูรณ์แล้วจึงจะสำเร็จเราก็ต้องสร้างต่อไปให้สมบูรณ์ทานยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องสร้างต่อไปศีลยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องสร้างต่อไปเนกขัมมะออกจากบ้านจากเรือนบ้านเรือนเป็นเหตุของทุกข์คนที่อยู่กับบ้านกับเรือนเป็นที่อยู่ของทุกข์ พุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยธรรมะจักกปวัตตนสูตรกามสุขันลิกานุโยคการประกอบตนด้วยกามเปล่าประโยชน์ไม่เกิดความสุขใดๆเลยพระองค์ได้ประสบมาแล้วมีมเหสีมีราชโอรส พระองค์จึงเสด็จออกบวชเพราะพระองค์จะได้ยืนยันได้ว่าสิ่งที่พระองค์ผ่านมาแล้วนั้นไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงแม้คนก็ไปถามได้ว่าพระองค์ยังไม่เคยผ่านเลยการมีเย่ามีเรือนพระองค์ผ่านมาแล้วมีแล้วทดสอบมาแล้วหาความสุขไม่ได้เลยและไม่ต้องสงสัยการทรมานตนก็ไม่กันพระองค์ไปทรมานอยู่6 ปี กับบรรดาลัทธิอาจารย์ที่ว่าเก่งที่สุดในสมัยนั้นพระเจ้าไปเรียนมาหมด
ก็เรียนจบหลักสูตรหมดทุกหลักสูตรพระองค์มีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดเรียนแป๊บเดียวก็จำได้อาจารย์สอนอะไรจำได้หมดทำได้หมดไม่ใช่จำอย่างเดียวแต่ทำได้หมดเลยพระองค์ทดสอบมาแล้วก็ไม่สำเร็จ ยืนยันได้ว่าทางนั้นไม่ใช่เป็นทางแห่งความสำเร็จถ้าใครไปถามว่าพระองค์เคยผ่านมาไหมผ่านมา6 ปีไม่สำเร็จยอมนั่นเป็นการยืนยันพิสูจน์ได้ทางสายเองทางสายกลางนั่นเองเป็นทางที่สำเร็จมรรคมีองค์8เป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความสำเร็จสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง เห็นยังไงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาถ้าคนไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะออกจากทุกข์ได้เลยอนิจจังคือความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เราดูที่ไหนดูที่กายเราเนี่ยถ้ามันเที่ยงไหมไม่มีเที่ยงเลยเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเด็กไปไหนแล้วโยมถามว่าเด็กมันไปไหนแล้ว เคยถามตัวเองไหมเพราะความเป็นเด็กมันไปไหนหมดแล้วมันตายจากเราไปแล้วมันไม่เที่ยงโยมมันไปแล้วมันจากเราไปแล้วโยมเราไม่รู้เลยมาสู่วัยหนุ่มวัยสาวไม่กี่ปีมันก็จากเราไปอีกมันจากเราไปแล้วโยมโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่ามันจากเราไปตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะเราไม่รู้ไงถ้าเรารู้เราจะรู้เลยว่าโอ้นี่เองความไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อย่างนี้เองแต่เอาปัจจุบันนี้แหละอดีตก็ย้อนมาไม่ได้แล้วปัจจุบันนี้แหละให้เราพิสูจน์เรานั่งไปปั๊บไม่เกิน15 นาทีความไม่เที่ยงมันจะปรากฏทันที พอมันไม่เที่ยงปั๊บทุกข์มันเกิดแล้วปวดเมื่อยทุกข์มันเกิดตามมาจากความไม่เที่ยงนั่นแหละเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอนัตตาอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราถามว่าขานี่ของเราไหมแขนนี่ของเราไหมไม่ใช่ถ้าเป็นของเราเราต้องควบคุมมันได้สิมันจะปวดนะมันจะเมื่อยนะ มันจะหนาวนะมันจะร้อนนะมันจะหิวนะทำได้ไหมผมจะร่วงฟันจะหักหนังจะเหี่ยวเราทำได้ไหมโยมไม่มีใครทำได้มันเป็นหลักอนิจจาคือควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเราไอ้ที่เรายึดว่าของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เลยฟันก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ขาก็ไม่ใช่แขนก็ไม่ใช่ ตัวของเรานี่ก็ไม่ใช่เราคุมมันไม่ได้เลยอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปทำได้ไหมไม่ได้เลยสักอย่างเดียวถึงเวลามันก็ปวดถึงเวลามันก็หนาวถึงเวลามันก็ร้อนถึงเวลามันก็เจ็บถึงเวลามันก็ตายถึงเวลามันก็ร่วงมันก็หักแล้วอะไรจะเป็นของเราไม่มี พระเจ้าค้นหาแล้วไม่มีเรามีอะไรเป็นของเราเลยเรามายึดเอาเองเพราะเป็นของเราที่จริงมันไม่ใช่มันไม่มีตัวตนเราเขานี่มันไม่มีเลยมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟนิวิญญาณธาตุธาตุรู้มาอาศัยอยู่ประกอบแล้วเรียกว่าร่างกายนี้สมมุติให้เป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่นี่สมมุติหมดวิมุตติแล้วไม่มีความจริงแล้วมันไม่มี ที่มีในเพราะสมมุติเขาสมมุติให้เป็นให้เป็นพ่อให้เป็นแม่ให้เป็นลูกให้เป็นพี่เป็นน้องเป็นนักบวชเขาสมมุติทั้งนั้นเนี่ยแต่ความจริงไม่มีหรอกค้นหาแล้วไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าสูญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเราเขา นี่เลยคือของจริงที่พุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องหลักของการปฏิบัติที่จะเข้าไปสู่ความหลุดพ้นถ้าสิ่งนี้ยังไม่ปรากฏแก่เรายังไม่เกิดแก่เรา
แสดงว่าเรายังหลงทางอยู่ทางที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานประสบความดับทุกข์นั้นยังไม่เจอยังมองไม่เห็นยังไม่ปรากฏแก่เราเพราะในจังยังไม่เกิดทุกขังยังไม่ปรากฏอนัตตายังไม่เกิดขึ้นกับเราเรายังคิดไม่ได้ยังไม่สามารถเข้าไปรู้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้แสดงว่าเรายังหลงหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยอย่างเงี้ยหลงภพหลงชาติ ไม่มีทางออกไปได้เลยมันจะว่ายน้ำอยู่ในอ่างวนกลับมาที่เดิมคือที่เกิดแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาพลัดพรากจากกันก็หมุนวนอยู่อย่างเงี้ยโยมไม่ได้ไปไหนเลยนรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเทวดาบ้างทำดีก็ไปเป็นเทวดาทำดีก็ไปเป็นมนุษย์เวลาไหนทำชั่วก็ไปตกนรก ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็หมุนวนอยู่อย่างนี้โยมไม่ได้ไปไหนเลยวนอยู่อย่างเงี้ยอยู่ในวังวนเพราะเราไม่มีตัวรู้พระเจ้าจึงสร้างตัวรู้ให้เรามารู้กันมารู้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่เราไม่สามารถจะหลีกลี่หนีได้ คนไหนไม่อยากได้ยินคนไหนไม่อยากได้ฟังแสดงว่าคนนั้นไม่ยอมรับสภาพของความเป็นจริงเพราะชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากการจบด้วยการจากนี่คือของจริงที่ทุกคนต้องประสบไม่มีใครหนีได้ไม่มีใครหนีพ้นและคนที่ นี่ไม่พ้นคนนั้นต้องเผชิญกับความจริงคนที่เผชิญกับความจริงคือคนที่ตั้งสติได้เพราะเราต้งเดินเข้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเราจะทำยังไงจะรับสภาพนั้นได้เมื่อความแก่มาก็สามารถรับสภาพได้ว่าเราต้องแก่เราคิดไว้แล้วเวลาความเจ็บมาเยือนเราก็คิดไว้แล้วว่าเราต้องเจ็บเมื่อความตายมาถึงเรานึกไว้แล้วเราต้องตาย ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องกระวนกระวายยินดีน้อมรับคนที่อยู่ในสภาพนี้ต่างหากที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขเมื่อความแก่ความเจ็บความตายมาเยือนคนนั้นก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวพอนึกไว้แล้วคิดไว้แล้วทำใจไว้แล้วว่ามันต้องเจอคนที่ไม่ทำใจพอเจอปั๊บทำไม่ได้ ไม่ได้คิดไว้ก่อนแต่แก่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องแก่เจ็บก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาเจ็บ พอสิ่งเหล่านั้นมาเยือนจริงๆทำไม่ได้ทำใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้เมื่อยอมรับไม่ได้จิตนั้นก็เป็นทุกข์อย่างมหาศาลดิ้นรนทำไงจะไม่แก่หาหมอทำไงจะไม่เจ็บหาหมอถามว่าหมอเจ็บไหมไปถามหมอได้เจ็บไหม ถามหมอว่าแก่ไหมหมอตายไหมเหมือนกันโยมหมอก็แก่หมอก็เจ็บหมอก็ตายหมอยังเอาชีวิตไม่รอดแล้วเราจะไปพึ่งหมอถามว่าพึ่งได้ไหมมันพึ่งไม่ได้โยมไม่มีใครช่วยได้หมอก็ช่วยเราไม่ได้แต่ช่วยได้ไม่มีคนตายแล้วโยมไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บแล้วโลกนี้ไม่มีใครช่วยได้ นี่คือหลักของความเป็นจริงที่พระเจ้าสอนให้เราพิจารณาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนความแก่ความเจ็บความตายนี่อยู่ในเราทั้งหมดไม่ต้องไปหาที่ไหนมันอยู่แต่เราหมดแล้วเราก็ตายกันมาบ้างแล้วตายจากความเป็นเด็กตายจากหนุ่มจากสาวมาแล้วเมื่อความตายมันจากเราไปแล้วมันเอาเราไปแล้วโยมเอาความเด็กของเราไปแล้วเอาความหนุ่มความสาวของเราไปหมดแล้ว มันพลัดพรากเราไปหมดแล้วเราก็ยังมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นี่เพราะเราหลงเราไม่รู้เราไม่เคยศึกษาเลยเราที่คนเราจะต้องมาเจอกับสิ่งเหล่านี้ความแก่ความเจ็บความตายไม่อยากพูดถึงเพราะว่าเป็นอัปมงคลที่จริงไม่ใช่มันเป็นมงคลคนในนึกถึงความตายบ่อยๆคนนั้นเป็นมงคลอันสูงสุด ไม่ประมาท
คนนั้นจะไม่ประมาทเลยนึกถึงความตายว่าเราต้องตายแน่จะตายยังไงให้มีความสุขก็ต้องบำเพ็ญบุญกุศลเอาไว้รู้ว่าบุญกุศลเท่านั้นเป็นที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐอย่างอื่นพึ่งไม่ได้ลูกก็พึ่งไม่ได้หลานก็พึ่งไม่ได้สามีภรรยาก็พึ่งไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็พึ่งไม่ได้ถ้าพึ่งได้ไม่มีใครแก่ใครเจ็บใครตายไม่มีใครจากโลกนี้ไปมันไม่ได้เป็นที่พึ่งมันเป็นที่อาศัยอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปไม่ใช่เป็นที่พึ่งคำว่าที่พึ่งนั้นต้องพึ่งได้ตลอดบุญนี่พึ่งได้ตลอด บุญกุศลเนี่ยจะนำพาเราไปสู่สุคติเวลาเราจากโลกนี้ไปอยู่ในโลกนี้ก็ทำให้เรามีความสุขมาจากโลกนี้ก็พาเราไปสู่โลกแห่งความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติบุญเป็นผู้พาไปนำไปไม่มีใครนำเราไปบุญเป็นผู้นำเราไปนี่ต่างหาก ฉะนั้นจึงเป็นที่พึ่งได้ไงบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นแหละนั่นเราต้องอาศัยบุญอยู่ได้นี่ก็เพราะบุญแต่เรามีลมหายใจอยู่ได้นี่เพราะบุญไม่มีบุญอยู่ไม่ได้โยมบางคนหมดบุญตั้งแต่ในท้องแล้วไม่ทันลืมตาดูโลกเลยอยู่ในท้อง4 เดือน 5 เดือนไปซะแล้วหมดบุญอยากจะมีบุญกับเขาแล้วแต่ไม่ได้ทำเอาไว้ อยากจะเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ทำบุญไว้ผลสุดท้ายก็ไม่ได้เกิดเห็นไหมมากมายกายกองบางคนลืมตามาดูโลกได้ชั่วโมงเดียวนาทีเดียวไปซะละหมดบุญมันทำไว้แค่นั้นโยมมาทำไว้นิดเดียวได้ลืมตาดูโลกเท่านั้นเองหมดสภาพของความมีบุญบุญหมดซะละ บางคนอยู่ได้วัน2 วัน 3 วันอยู่ได้ปี2 ปี 3 ปีไปซะละไม่มีโอกาสแต่เรานี่มีโอกาสได้ทำบุญเพราะคนมีบุญอยู่จนถึงป่านนี้เนี่ยมีโอกาสได้ทำด้วยมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนามาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยคนมีบุญไม่มีบุญไม่ได้ทำหรอกโยม เนี่ยนั่งอยู่นี่นิดเดียวโยมไม่ถึง100เนี่ยคนมีบุญไม่ถึง100อยู่ในวัดเนี่ยนอกนั้นไปไหนหมดโยมไปถามไปไหนหมดเขาไม่มีบุญไงเขาไม่ได้มาทำอย่างเราเขามีโอกาสแต่ไม่ทำเมื่อคนหมดบุญมีโอกาสแล้วไม่ทำบุญมันก็หมดโยม สู้กับคนมีโอกาสที่พุทธเจ้าบอกตรัสไว้นั่นแหละคนมีอายุอยู่100 ปีสู้กับคนอยู่วันเดียวแล้วให้ทานไม่ได้โยมอยู่คนอยู่วันเดียวให้ทานครั้งเดียวเนี่ยมีบุญมากกว่าคนที่อยู่100 ปีแต่ไม่ได้เคยทำอะไรเลยทานก็ไม่ได้ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่ทำมีบุญมากกว่า คนให้ทานอยู่100 ปีสู้กับคนเกิดมาวันเดียวแล้วมีศีล 5 วันเดียวไม่ได้มีอานิสงส์มากกว่าให้ทาน100 ปี คนมีศีลอยู่100 ปีสู้กับคนอยู่เพียงวันเดียวแล้วภาวนาทั้งวันไม่ได้มีอานิสงส์มากกว่ามีบุญมากกว่า มาต่างกันตรงนี้โยมต่างกันว่าเกิดมาแล้วทำอะไรมาทำบุญหรือทำอะไรถ้าไม่ได้ทำก็เปล่าประโยชน์อยู่100 ปีก็ไม่มีประโยชน์ไม่ทำประโยชน์อะไรเลยที่พระพุทธเจ้าบอกนะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทปัจฉิมโอวาทโอวาทสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าสั่งเสียแก่พระภิกษุอยู่ด้วยความไม่ประมาท ให้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็ต้องทำประโยชน์คนอื่นก็ต้องทำนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
มันเป็นไปเพื่อความดับระดับทุกข์พ้นทุกข์พระองค์เห็นแล้วสัตว์ทั้งหลายเกิดมานั้นเต็มไปด้วยทุกข์นานาประการคนเราเนี่ยอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์ตลอดเวลานั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์มันไม่มีเวลาใดเลยที่มีความสุข ถามตัวเองว่าเวลาไหนที่มันมีความสุขมั้งไม่มีเลยโยมมันเป็นความทุกข์ที่ผ่อนคลายชั่วขณะมันเราหิวเราไปทานข้าวพออิ่มปั๊บความหิวนั้นก็บรรเทาไปถามว่าหิวอีกไหมเดี๋ยวมันก็หิวอีกทุกข์มันเกิดอีกมันไม่ได้หายแต่มันบรรเทาไปพอนั่งปวดเราขยับมันก็บรรเทาไปมันเจ็บไข้ไปหาหมอหมอก็บรรเทาให้ยาปวดมา ระงับไว้ชั่วโมงหนึ่งบ้างสองชั่วโมงบ้างสามชั่วโมงบ้างเพื่อระงับหรือบรรเทาเบาบางไปตอนนั้นเองแต่ถามว่าหายไหมมันไม่ได้หายพอหมดฤทธิ์ยามันก็กลับมาเป็นอีกมันเอาเปลี่ยนท่าใหม่มันก็กลับมาใหม่อีกทุกนั้นมันก็มาอีกเราหนาวเราก็หาผ้าห่มมันก็ได้พักหนึ่งร้อนก็หาพัดลมก็ได้พักหนึ่ง มันก็มันเทาอย่างเงี้ยโยมเปลี่ยนอยู่อย่างเงี้ยหนาวก็หาผ้าห่มร้อนก็หาพัดลมหิวก็หาข้าวหาน้ำป่วยก็หาอยู่หายาหาหมอเพื่ออะไรเพื่อบรรเทาผ่อนคลายแต่ถามว่ามันหายไหมไม่หายถ้าหายมันต้องไม่กินอีกไม่ต้องไปหาหมอแล้วไม่ต้องกินข้าวแล้วกินครั้งเดียวอิ่มไปตลอดชีวิตมันไม่ใช่ เดี๋ยวมันก็มาอีกเดี๋ยวมันก็มีอีกมันเป็นทั้งวันทั้งคืนแล้วนี่กี่วันกี่คืนแล้วที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ที่เราต้องพบประสบกับสิ่งเหล่านี้แต่เรามองไม่เห็นเพราะสติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนาไม่ได้พิจารณาอยู่ที่กายที่ใจเราเราส่งใจออกไปข้างนอกหมดเลยไม่รู้เลยว่ากายเราเป็นทุกข์อย่างยิ่ง นั่งก็ทุกข์เนี่ยต้องขยับอยู่เรื่อยเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินยืนนานก็ไม่ได้เดินนานก็ไม่ได้นอนนานก็ไม่ได้ทำอะไรนานไม่ได้หรอกทุกข์มันเกิดมันอยู่ท่าไหนนานๆไม่ได้ทุกข์มันเกิดทุกท่าเรานั่งมาท่านี้สบายแล้วเอ้าทำไมไม่นั่งอยู่ท่านั้นน่ะมันนั่งไม่ได้เดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็เมื่อย มันอยู่ไม่ได้ถามว่าตรงไหนแล้วที่มันมีความสุขไม่มีหรอกมันเป็นเพียงความทุกข์ที่ผ่อนคลายชั่วขณะเราหลงว่ามันเป็นความสุขแต่ที่จริงมันไม่ใช่เราเข้าใจเพราะความหลงที่เราไม่รู้นี่คือหลักของพุทธศาสนาว่าทำไมพระเจ้าจึงสอนให้เรารู้เราจะได้เห็นไง เห็นความทุกข์ที่มันปรากฏอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเห็นเราจะได้เกิดความคิดที่จะออกจากทุกข์นั้นไม่อยากอยู่กับความทุกข์แล้วมันทุกข์จริงๆคนที่ไม่เห็นคือคนที่ไม่สามารถจะออกจากทุกข์ได้คนไหนไม่เห็นทุกข์คนนั้นก็ไม่เห็นธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคต คือเห็นพระพุทธเจ้าได้เลยพระเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ธรรมพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่รูปร่างมันอยู่ที่ลักษณะมันอยู่ที่ธรรมเพราะการตรัสรู้ของพระเจ้าพระเจ้าตรัสรู้ธรรมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่งั้นก็ไม่ได้เป็นนั้นธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยเราต้องสนใจใส่ใจเป็นเรื่องของเราโยมไม่ใช่เรื่องของใคร ทุกนั้นอยู่กับเราเราไม่แก้เราไม่ปฏิบัติเราก็ออกจากทุกนั้นไม่ได้เราก็จมปลักอยู่กับความทุกข์นี่เองนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์ก็วนเวียนอยู่กับความทุกข์นี่เองไม่ได้ไปไหนไปหาความสุขไม่ได้เลยเราก็ติดยึดอยู่กับความทุกข์นี่เองฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติเพื่อให้รู้ทุกข์เห็นทุกข์ น่าจะได้หาทางออกจากทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์ทางออกพุทธเจ้าบอกไว้หมดแล้ว
ตัดไว้หมดแล้วมรรคมีองค์แปดเป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกข์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิมรรคองค์แปดเป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ถ้าไม่มีมรรคไปไม่ได้ครับ ไปสู่ความดับทุกข์ไม่ได้เลยนั่นเราต้องเจริญมรรคให้เกิดขึ้นคือสัมมาทิฏฐิตัวรู้ให้เราเข้าวัดนี้เพื่อมาสร้างตัวรู้ในสติเป็นเครื่องรู้รู้เท่าทันกายเอากายเป็นฐานที่ตั้งไม่ต้องไปรู้ที่อื่นกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายดื่มเนี่ยกายทำอะไรเนี่ยรู้ ขยับก็รู้ปวดก็รู้เมื่อยก็รู้หนาวก็รู้ร้อนก็รู้หิวก็รู้ทำความรู้อยู่ตรงนี้อยู่ไม่ต้องไปรู้ที่ไหนรู้มันตลอดเวลานั่งก็รู้เดินก็รู้ตื่นก็รู้หลับก็รู้ก็ทำได้อย่างนี้ตัวรู้นี่จะสมบูรณ์แบบเมื่อตัวรู้สมบูรณ์แบบสมาธิก็เกิดขึ้นความมั่นคงด้านจิตใจใจก็ไม่วอกแวกไปไหน เมื่อสติสมาธิเกิดปัญญาตัวรู้ตัวละมีตัวรู้แล้วก็มีตัวละสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละละอะไรละจากความเห็นผิดละจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงเพราะคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากกันทำยังไงจะไม่ให้เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นแหละคือความดับทุกข์ ตราบใดที่ยังเกิดไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามเกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์อย่างเทวดาเกิดเป็นพรหมก็ทุกข์อย่างพรหมเกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกข์แบบมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทุกข์แบบสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์นรกก็ทุกข์แบบสัตว์นรกทุกข์ต่างกันแต่ละภพแต่ละชาติทุกข์ไม่เหมือนกันแต่มีทุกข์ตราบใดที่ยังเกิดทุกข์นั้นก็ยังมีอยู่การไม่เกิดคือการไม่ทุกข์ ดับทุกข์จะได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกจึงสามารถดับทุกข์คือดับความเกิดเสียได้ไม่มีเกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีการจากกันไม่ต้องมาปวดมาเมื่อยมาหนาวมาร้อนไม่หิวไม่มีคือไม่มีทุกข์นั่นเองนั่นการเกิดจึงเป็นที่อยู่ของทุกข์นั่นเอง คนไหนยังปรารถนาการเกิดอยู่คนนั้นยังปรารถนาทุกข์อยู่คนไหนไม่ปรารถนาการเกิดเห็นภัยของการเกิดได้เมื่อไรนั่นแหละความพ้นทุกข์ก็จะปรากฏนั่นหลักของพุทธศาสนาคือการปฏิบัติตนไม่ต้องไปทำที่ไหนทำที่ใจทำที่กายของเราสร้างตัวรู้ให้เกิดขึ้น แล้วเราก็จะเห็นทางดับทุกข์ทางออกจากทุกข์แล้วเราก็พยายามเพียรสร้างเพียรทำให้สำเร็จทำสติทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นวันนี้ไม่รู้ก็ทำมันต่อไปจนกว่ามันจะมีตัวรู้วันนี้ไม่เห็นก็ทำไปจนกว่ามันจะเห็นมันจะเข้าใจ ถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามไม่มีทางสำเร็จได้ความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นท่านมหาชนกเป็นแบบอย่างที่ในหลวงเอามาเป็นแบบอย่างให้เราให้ประชาชนที่พระองค์มีความรักมีความห่วงใยได้เอาไปใช้ในชีวิตอย่าได้ย่อท้ออย่าได้ท้อแท้ท้อถอย มีความเพียรมีความมั่นมีความขยันอยู่ตลอดเวลาและมันจะสำเร็จประโยชน์เอาละวันนี้ก็เห็นสมควรแก่โอกาสเวลาที่พวกเราได้มาสร้างบารมีตั้งแต่ทานศีลภาวนาทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นเป็นบุญเป็นกุศลก็ขออำนาจทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาจงสำเร็จ แก่ทุกท่านทุกคนคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผล
คิดหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นก็คือหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมทรงเป็นครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับต่อไปนี้นะครับก็จะได้กล่าวคำถวาย สังฆทานอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับผู้ที่นำสังฆทานของท่านมานะครับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปี สุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหัง นิพพานังโหตุสาธุกับก็ขอเชิญนะผู้ที่มีสังฆทานนะครับนางสังฆทานของท่านก็มาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับนะนักทานนะทุกชนิดนะเข้ามาถวายได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปเดี๋ยวจะได้คุณเจ้าพิจารณาประสกุลเสร็จแล้วก็รับพรกันต่อไปนะครับพาขาวลุกไปช่วยกันหน่อยเชิญแล้วครับ สังฆทานทุกชนิดนะครับนะสาธุสาธุครับเชิญเลยครับครับพ่อท่านแสดงธรรมเมื่อกี้นี่ให้อยู่ที่จิตใจเรานะครับความสําเร็จอยู่ที่การกระทํานะและอยู่ที่จิตใจของเราตั้งอกตั้งใจได้ทําทุกอย่างแล้วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกอย่างนี้ก็เป็นสมบูรณ์นะ จิตใจของเราเป็นที่ตั้งนะครับเชิญแล้วครับเชิญแล้วครับสังฆทานนะนำเข้ามาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับครับวันนี้นะครับวันนี้ที่ศาลาทรงไทยนะครับริมน้ำนะครับก็มีหมอมาจากโรงพยาบาลพระนั่งเก้านะครับ จะมาตรวจมาฝังเข็มนะและบ่ายโมงก็จะมีการตรวจรักษาโรควัดความดันและก็วัดสายตาทุกชนิดนะครับเชิญนะครับผู้ที่สนใจกันนะตอนนี้คุณหมอท่านมาอยู่ที่ศาลาทรงไทยแล้วนะครับผู้ที่หวังว่าจะไปตรวจและไปวัดสายตาวัดความดันทุกชนิดนะเข้าไปได้เลยนะครับไปติดต่อได้เลยนะครับ ครับตอนนี้ไปก็จะได้พระคุณเจ้าจะพิจารณาบังสกุลเสร็จแล้วก็จะได้รับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับเผื่ออุทิศส่วนบุญกุศลของเราถึงผู้มีพระคุณต่างๆนะครับต่อไปก็ตั้งใจ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข
ต่อไปตั้งใจรับพรยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมหัง ขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวสมิจจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ มณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสตีภักยางสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโสกมีกำลัง เทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่าน ปวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรากันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม สัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ